เอาอ่านคำถามข้อที่2ต่อค่ะเอาถูกต้องถามพื้นที่รับแสงระหว่างแสงตกตรงกับแสงตกเฉียงมีพื้นที่รับแสงเท่ากันไหมคะไม่ค่ะไม่เท่ากันอย่างไรคะอันไหนมากกว่าหรือน้อยกว่าแสงตกเฉียงมากกว่าแสงตกตรงค่ะพื้นที่รับแสงแสงตกตรงจะน้อยกว่าจะน้อยกว่าแสงตกเฉียงจะน้อยกว่าแสงตกเฉียงนะคะไม่เท่ากันโดยพื้นที่รับแสงเมื่อแสงตกตรงจะมีพื้นที่น้อยกว่าแสงตกเฉียงอ้าวนักเรียนบันทึกเลยค่ะถูกต้องในข้อที่3มาอ่านข้อที่3ค่ะถึงใครแล้วพลังงานเท่ากันไหมไม่เท่ากันบริเวณไหนที่มีพลังงานแสงมากกว่าแสงตกตรงบริเวณแสงตกตรงจะมีความสว่างมากกว่าแสดงว่ามีพลังงานแสงมากกว่าแสงตกเฉียงแสงตกเฉียงนะคะเอาเขียนเลยค่ะบันทึกเลยค่ะถูกต้องนะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะกัญญาพักนะคะบริเวณแสงตกตรงจะได้รับพลังงานต่อหน่วยพื้นที่มากกว่าพื้นที่รับแสงแล้วก็พื้นที่รับแสงน้อยกว่านะคะบริเวณแสงตกตรงจะได้รับพลังงานต่อหนึ่งโดยพื้นที่มากกว่าแต่มีพื้นที่รับแสงน้อยกว่านะคะน้อยกว่าอะไรน้อยกว่าแสงตกเฉียงจะเห็นว่ามันสว่างมากเวลาแสงตกตรงนะคะเวลาเราส่องไปฉายไปที่โลกหรือเราทดลองฉายไปฉายไปที่กระดาษกราฟกระดาษกราฟก็คืออะไรรู้ไหมกระดาษกราฟก็คืออะไรคะมันคืออะไรกระดาษกราฟก็คือโลกนั่นเองไฟฉายก็คือดวงอาทิตย์นะคะเรียบร้อยยังคะใครยังไม่เรียบร้อยยกมือครูรออยู่นะคะรอต้นทางแล้วก็รอปลายทางด้วยนักเรียนเข้าใจวิธีการอภิปรายตอบคำถามนะคะพอเพื่อนตอบปั๊บนักเรียนก็คิดตามว่าใช่คำตอบที่เราคิดไว้ไหมนะคะนักเรียนคิดตามด้วยนะคะไปข้อที่4ค่ะอ่านข้อที่4ค่ะความสว่างของพื้นที่ที่รับแ
ถ้าพลังถ้าความสว่างของแสงมากนั่นแสดงว่ามีพลังงานแสงตกกระทบต่อหน่วยพื้นที่มากหรือน้อยอ่ะตอบครับถ้าความสว่างของพื้นที่รับแสงมากคือแสงตกตรงพลังงานแสงจะมีมากหรือน้อยมากพลังงานแสงจะมากนะคะถ้าความสว่างของพื้นที่รับแสงมากพลังงานแสงที่ตกกระทบต่อหน่วยพื้นที่ก็จะมากแต่ถ้าเกิดความสว่างของพื้นที่ที่รับแสงน้อยนะคะพลังงานที่แสงตกกระทบต่อหน่วยพื้นที่ก็จะทำไมด้วยจะน้อยด้วยนะคะปรบมือให้เพื่อนค่ะเอาอ่านพร้อมกันค่ะอ่านคำตอบพร้อมกันค่ะบริเวณนี้น่าจะเป็นบริเวณแสงตกตรงและแสงตกเฉียงที่พูดเนี่ยที่พูดจบไปเนี่ยคือแสงตกตรงและแสงตกเฉียงแสงตกเฉียงแสงตกตรงนะคะแต่ถ้าเกิดความสว่างของพื้นที่รับแสงน้อยพลังงานที่ตกกระทบก็น้อยนั่นคือบริเวณแสงตกเฉียงนะคะบริเวณแสงตกเฉียงพลังงานแสงมากคือเห็นว่าความสว่างมากใช่ไหมคะมันจะสว่างมากแสดงว่ามีพลังงานแสงมากแต่พื้นที่มันเป็นยังไงพื้นที่มันเป็นวงกลมเล็กๆใช่ไหมคะพื้นที่มันรับแสงมันน้อยใช่ไหมคะงงเปล่าแสงจันทร์งงหรือเปล่าความสว่างมากก็คือแสงสว่างมากแสดงว่าพลังงานแสงตกกระทบเนี่ยหนึ่งในพื้นที่จะมีเยอะแต่พื้นที่รับแสงของแสงตกตรงเนี่ยจะมีพื้นที่นิดเดียวพื้นที่น้อยและเกิดเป็นแสงตกเฉียงพื้นที่เยอะความสว่างน้อยความสว่างที่รับแสงก็จะน้อยพลังงานของแสงก็จะน้อยแสดงว่าพลังงานที่ตกกระทบต่อหน่วยพื้นที่น้อยสรุปการทดลองค่ะใครสรุปได้สรุปการทดลองตั้งประเด็นคำถามว่าระหว่างแสงตกตรงกับแสงตกเฉียงบริเวณไหนสว่างกว่ากันถือไมค์ถึงใครตอบดังๆค่ะระหว่างแสงตกตรงกับแสงตกเฉียงบริเวณใดสว่างกว่ากันแสงตกตรงแสงตกตรงปรบมือให้เพื่อนค่ะแสงตกตรงคำถามที่หนึ่งคำถามที่สองระหว่างแสงตกตรงกับแสงตกเฉียงบริเวณใดมีพลังงานแสงต่อหน่วยพื้นที่มากกว่าอะตกเฉียงเอาฟังใหม่แสงตกตรงกับแสงตกเฉียงอะไรสว่างกว่ากันเพื่อนตอบว่าแสงตกตรงสว่างกว่าแสงตกเฉียงครูถามคำถามที่สองว่าระหว่างแสงตกตรงกับแสงตกเฉียงบริเวณไหนมีพลังงานแสงมากกว่าแสงตกตรงแสงตกตรงมีพลังงานแสงมากกว่าจึงทำให้มีความสว่างมากกว่าใช่ไหมคะอ้าวสรุปว่าบริเวณแสงตกตรงกับแสงตกเฉียงบริเวณของโลกเราเนี่ยบริเวณใดน่าจะเป็นฤดูร้อนบริเวณแสงตกตรงครับบริเวณแสงตกตรงแล้วบริเวณไหนเป็นฤดูหนาว
บริเวณแสงตกเฉียงครับบริเวณแสงตกเฉียงนะคะเอาปรบมือให้เพื่อนทั้ง3คนเลยค่ะอ้าวอ่านสรุปพร้อมกันเป็นคำสรุปของเราในวันนี้นะคะ1 2 3บริเวณที่แสงตกตรงสว่างกว่าบริเวณที่แสงตกเฉียงเพราะพลังงานแสงที่ตกกระทบต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่ของบริเวณที่แสงตกตรงมีค่ามากกว่าบริเวณที่แสงตกเฉียงนักเรียนบันทึกตรงนี้นะคะหลังจากนั้นคุณครูมีวิดีโอให้นักเรียนดูสรุปครั้งหนึ่ง